ท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูรถมือ2อีกคันนึงครับเป็น PCX 2017นะครับตัวสมาร์ทคีย์นะครับเป็นสีน้ำเงินดำท่านไหนสนใจนะครับฝากเบอร์เลย099-326-3551นะครับคันนี้อยู่ 51,000 บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับก็คือใช้เงินดาวน์ 4,900 นะครับส่ง 2,100 นะครับเรามาดูรายละเอียดตัวรถนะครับเป็นสีน้ำเงินเดิมๆนะครับจะมีครอบด้านหน้านะครับเป็นสีดำตัวนี้ไม่ใช่เป็นฝาคาร์บอนนะครับเป็นสีดำปกตินะครับชิวด้านหน้าเป็นสีใสๆนะครับปกติรถตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับฝาครอบบังไม้นะครับหรือว่าฝาครอบเรือนไม้ตัวนี้นะครับใสๆเนี่ยปกติจะเป็นสีดำนะครับตรงนี้นะครับปกติจะเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับรถก็มีรอยนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานตัวนี้ร้อยขีดนะครับร้อยขีดร้อยล้มเนาะแต่ว่าล้มตรงนี้ไม่เป็นรอยนะครับแต่เป็นรอยข้างบนตัวนี้ไม่แน่ใจน่าจะรอยขูดอะไรสักอย่างนึงนะครับรอยก็จะมีประมาณนี้ครับ1จุด2จุดนะครับนี่บางจุดจะไม่มีรอยเลยครับใสๆเลยสติ๊กเกอร์ PCX มีครบนะครับฝาครอบด้านท้ายใสๆเลยนะครับไม่มีรอยเลยกระจกไฟท้ายไม่มีแตกไฟเบรกไฟอะไรใช้งานได้ปกตินะครับไฟเลี้ยวนะครับนะครับใช้งานได้ปกติโชคหลังเป็นไวเอสนะครับก็เทียมแท้ยังไงก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนแท้หรือเทียมตัวนี้น่าจะเป็นงานแท้นะดูก่อนนะครับน่าจะเป็นไม่แท้ก็ก๊อปเหมือนแหละผมไม่ชัวร์นะเรื่องไว้ผมไม่ชัวร์ว่า 100% ว่าแท้หรือเทียมนะครับแต่ไม่มีแตกไม่สองข้างเลยนะครับซีรั่วใสๆเลยครับไม่มีสนิมเลยล้อเป็นของ DAD นะครับขอบ 1.4 นะครับขอบ 17 นะครับเป็น DAD ยางหลังเป็นมิชลินนะครับลายเหลือๆเลยครับผ้าเบรกแน่นๆนะครับไฟกองน้ำมันเครื่องน้ำยาหล่อเย็นเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนให้ครบทุกอย่างเลยนะครับเบาะเป็นของกายอะไรแต่งนะครับทรงแบบบางๆหล่อๆเลยครับแล้วฝาตัวนี้นะครับฝาตัวนี้ผมสั่งอยู่นะถ้าใครมาเอาก็จะมีพร้อมไปเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ขาดแบบนี้นะครับคือตัวนี้สั่งอยู่นะครับของหายากก็ทางอะไรเขาไม่ค่อยได้สั่งมาไว้ผมสั่งแท้ให้นะครับสีด้านซ้ายนะครับไม่มีรอยเลยครับใสๆเลยแต่มีจุดนี้จุดนึงนะครับไอ้ตัวเนี้ยสองข้างเลยมีรอยผมก็ไม่ชวนนะครับว่ามาชนอะไรนะครับทั้งสองข้างเลยเหมือนรอยพิงกระเพงไว้หรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่แน่ใจเพราะว่าด้านล่างถ้าว่าล้มนะครับด้านล่างต้องมีรอยใช่ไหมดูดิแต่จะหารอยไม่มีเลยครับอาจจะมีรอยด้านหน้าอีกจุดนึงนะครับตัวนี้ก็บอกกันไปเลยนะครับจะได้ทำใจได้นะครับแต่รถสภาพสมบูรณ์มากเดี๋ยวผมไปขับให้ดูนะครับโชคหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับทั้งสองข้างใสๆเลยครับนี่ล้อหน้าก็เป็น DAD เหมือนกันนะครับผ้าเบรกแน่นๆนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแน่นๆเลยไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับไฟสูงไฟต่ำใช้งานได้ทุกอย่างนะครับแฮนด์เป็นทรงแต่งนะครับเป็นแฮนด์มงกุฎนะครับสีดำปอกแฮนด์เป็นตัวแต่งนะครับหน้าปัดเรือนไม้ตัวนี้ได้กี่โลละไม้วิ่งได้ 65,214 กิโลนะครับกระจกเลือนไม้ใสๆเลยนะครับไปสูงไปต่ำใช้งานได้ปกตินะครับนี่ก็คือเอาไปแบบว่ารอๆเลยขับรอๆเลยครับมาฟังเสียงกันนะครับท่อเป็นท่อเดิมพานะครับคอเซ็ตนะครับ
เดินคอแซดให้นะครับหม้อน้ำเป็นหม้อกรองมิเนียมนะครับงานอลูมิเนียมแล้วก็สวิงงามนะครับเป็นแบบเจาะแต่งนะครับเติมเจาะนะครับมาสตาร์ทให้ดูฟังเสียงกันเฮ้ยสตาร์ทนิ่งๆเลยนะเอาเสียงนะครับเครื่องยนต์แบบเลยว่านิ่งมากเดินเบานิ่งๆเลยครับขอเสียงมันเป็นท่อเดิมผ่านนะครับสะดุดเลยนะครับบิดนิ่งๆเลยเดี๋ยวผมไปขับให้ดูนะครับอาการรถเป็นยังไงเดี๋ยวขับไปดูนะครับศูนย์อ๋อแต่ใต้กล่องยูบ็อกซ์นะครับมีรอยจอดนิดนึงนะครับบอกไปก่อนนะเพราะว่าจะได้ทำใจได้นะครับนี่มีรอยจอดน่าจะเคยใส่เรือน CB นะครับหรือว่าเรือนตั้งนะครับก็ไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าไม่เรือนตั้งก็อาจจะเป็นข้อกองเลดยิงตรงนะครับนี่เขาบอกไปก่อนนะครับนี่ตำหนิคือมีรอยจอดนะครับแต่ลูกไม่น่าใหญ่มากนะน่าจะเป็นลูกประมาณ59นะครับรถคันนี้ชักน่าจะชักเดิมนะครับไปเดี๋ยวไปลองขับให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับศูนย์อะไรปกติไหมนะครับเผื่อท่านไหนสนใจก็ฝากเบอร์นะครับ0993263551นะครับนะครับไม่มีไฟโชว์นะครับรถคันนี้นะครับไม่มีไฟโชว์เลยครับเนี่ยออกตัวบอกเลยโคตรเนียนสภาพรถคันนี้ผมบอกเลยว่าประมาณสัก 90% เลยนะถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าชุดสีเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับไปลองขับดูอันนี้ผมขับมือเดียวนะครับอีกมือนึงผมจับโทรศัพท์นะครับศูนย์ล้อศูนย์เอ็นนะครับปกตินะครับไม่มีเอียงไม่มีเบี้ยวนะครับเบรกหน้าหนึบๆนะครับเบรกหลังหนึบๆเลยนะครับใช้งานแบบดีๆเลยใช้งานกันยาวๆนะครับภาพผู้หญิงเหลือมาขอเสียงนะครับไม่มีสะดุดเลยครับโคตรใช้โคตรดีอุ้ยขับโคตรดีอ่ะรถเนี้ยสุดล้อสุดในโคตรดีครับไม่มีเอียงไม่มีเบี้ยวเลยบิดแบบสนุกมากนะครับใครสนใจนะฝากอีกทีนึงนะครับ0993263551นะครับแล้วก็ใช้ถ้าไม่มีเงินสดนะครับดาว 4,900 นะครับส่ง 2,100 36วันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับผมรถเดินเบานิ่งๆเลยครับไม่มีแบบอันนี้เลยแต่สภาพรถโคตรดีเลยนะตามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอบอลแล้วก็ไป